นักเลงภาพเป็นกลุ่มช่างภาพที่รวมตัวกันสร้างแรงบันดาลใจในการออกไปถ่ายภาพเดินทางถ่ายภาพเป็นกลุ่มทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้นักเลงภาพยังมีกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่นๆและจัดกิจกรรมของตัวเองขึ้นกิจกรรมที่สำคัญในปีที่ผ่านมา 1. โครงการ Village Albumจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหลวงแพ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่9ถึง10สิงหาคมพุทธศักราช2557 2. กิจกรรม Master of Photography Presentation Series 1 Social Documentary Photography กับช่างภาพอเมริกันนิกดันล็อก 3. กิจกรรม Shutterstock Workshop จัดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช25574. กิจกรรม DSLR for Cinematographer จัดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2557และในทุกๆสิ้นปีนักเลงภาพจะนำภาพที่ได้จากการเดินทางตลอดปีมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภาพถ่ายและเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรม